สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับเวทีชาวบ้านเช่นเคยครับเวทีชาวบ้านวันนี้เราจะสัญจรมาที่จังหวัดระยองครับโดยรายการในวันนี้ได้ร่วมกับเทศบาลนครระยองสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองครับเราสัญจรเพื่อมาดูวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของคนระยองคนเทศบาลนครระยองมีหลายโครงการที่เขาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับตั้งแต่โครงการขยะแลกไข่โครงการธนาคารขยะรวมถึงการกำจัดขยะที่เป็นอินทรีย์ด้วยมีนักสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งเคยพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างง่ายๆครับบอกว่ากระป๋องน้ำอัดลม1กระป๋องคนทั่วโลกบริโภคคนละ1กระป๋องถ้าหากนำมาต่อการเรียงความยาวได้ถึง 620,000 กิโลเมตรหรือเท่ากับความยาวจากโลกถึงดวงจันทร์หรือเท่ากับความยาว20รอบของกำแพงเมืองจีนที่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ปัญหาของคนคนเดียวเป็นปัญหาของคนทั่วโลกครับอาจารย์สุขุมอัตวาวุฒิชัยและวิทยากรรอคุยกันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่เดียวครับวันนี้เรามานั่งอยู่ที่เทศบาลของจังหวัดระยองเรามีนายกเทศมนตรีนั่งอยู่ที่นี่ด้วยดูก็สะอาดสะอ้านดีนะครับครับที่เทศบาลมีปัญหาขยะไหมมีปัญหาขยะแน่นอนทุกเทศบาลมีทั่วประเทศครับปัญหาขยะของเทศบาลนครระยองก็เกิดจากเรามีประชากรแฝงและประชากรในพื้นที่ทุกคนทิ้งขยะหมดเราเก็บขยะประมาณวันนึง90กว่าตัน90กว่าตันถ้าเฉลี่ยคนละ1กิโลเนี่ยก็จะประมาณเท่าตัวผมมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อปี42เนี่ยนะฮะขยะมีถึง800กว่าตันครับใช่ไหมครับคิดเป็นน้ำหนักก็เยอะไอ้นี่ข้อมูลถูกต้องไหมครับถูกต้องฮะเราชั่งกิโลครับทุกเดือนชั่งกิโลทำไมต้องชั่งทุกกิโลเลยครับก็มีรถผ่านตาชั่งเราเราจะได้รู้ว่าปริมาณขยะจริงๆเท่าไหร่ครับครับแล้วพอปี43เนี่ยลดลงเนี่ยคือปัญหาขยะของเราเนี่ยพูดถึงว่าวิธีการจัดการของเราในปัจจุบันเราสามารถแก้ปัญหาโดยการเก็บขยะมาบำบัดที่บ่อกำจัดได้ผลเก็บหมดแล้วฮะแต่เราคาดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าบ่อที่มีอยู่จะเต็มนะครับแล้วก็ถามว่าหลังจาก5ปีเราจะขยะไปทิ้งที่ไหนนี่คือปัญหาวิธีการจัดการขยะของเราครับเราก็เริ่มคิดว่าจำเป็นจะต้องให้บ่อเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดโดยวิธีการสอนให้ประชาชนลดปริมาณขยะคุณพิรยุทธ์ตอนที่มาเนี่ยสภาพชุมชนเป็นไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวขยะผมว่าในช่วงที่ผมเข้ามาในช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในช่วงการแสวงหาวิถีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะอยู่นะครับแล้วเราก็พูดกันถึงการมีส่วนร่วมที่ทำยังไงถึงจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมก็ช่วยกันคิดกิจกรรมนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ชาวบ้านสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมทีนี้ก่อนที่ทางเทศบาลจะมีโครงการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยการกำจัดจะมีวิธีเดียวหรือครับที่ท่านนายกพูดถึงก็คือเอาไปฝังกลบคือจะว่าฝังกลบไม่ได้นะเพราะสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันหลายเทศบาลยังใช้ระบบเทกองอยู่คือไปดำทิ้งอย่างเดียวเทกองไว้เฉยเทกองไว้เฉยเพราะว่าวิธีกำจัดเนี่ยในเมืองไทยมันหาจุดที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพสมัยก่อนเขาก็คือเทกองแล้วเผาครับใช่ไหมครับพอแต่มันพอกองสูงเป็นภูเขาก็เผาไม่ไหวครับก็ต้องแบบฝังกลบครับแต่จะไปเอาที่ที่ไหนมาฝังกลบตลอดก็คงไม่ได้แต่ที่นี่ถ้าเผื่อว่าใช้เทกองแล้วขยะไปไหนเทกองก็อยู่ที่เดิมแล้วก็มีคนมาคุยเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลถ้าอย่างนี้ปัญหาสุขภาพก็ตามมาไหมครับสมัยก่อนมีปัญหาสุขภาพแน่ครับครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อจะให้สิ่งเหล่านี้มันน้อยลงที่กองขยะถ้าเราส่งเสริมให้ครัวเรือนเนี่ยมีจิตสำนึกเรื่องขยะรีไซเคิลมีคุณค่าทุกคนก็แยกที่บ้านน่ะแยกที่บ้านแล้วก็ไม่มาทิ้งในถังทีนี้จริงๆสมัยแม้กระทั่งที่ผมเป็นเด็กหรือที่ไหนก็ตามก็เห็นว่าขยะขายได้แล้วนะครับมันก็จะมีคนที่มาเก็บขวดบ้างมาซื้อกระดาษบ้างซื้ออะไรซึ่งส่วนนี้มีส่วนในการช่วยลดขยะไหมครับมีส่วนมากแต่ว่าในอดีตเขาไม่มีใครบอกว่าขยะนี่ราคาเท่าไหร่จริงๆเรากำลังบอกว่าราคาตลาดราคากลางของราพวกของรีไซเคิลเนี่ยมันเท่าไหร่ชาวบ้านจะได้รู้ของจริงทีว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนจะได้หวงแหนนะแล้วก็เก็บไว้ว่าก็รอขายเห็นไหมฮะกระบวนการเหล่านี้มันจะทำให้คน เรียนรู้การแยกขยะไปในตัวโดยไม่ต้องบอกสีอะไรสีอะไรแล้วต่อไปทุกคนจะเก็บไว้ที่บ้านเลยครับทีอย่างทางโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยขยะทำไงหวังให้เทศบาลมาเก็บหรือเปล่าครับหรือว่ามีวิธีการจัดการขยะเองถ้าเป็นขยะของทางโรงเรียนเองเนี่ยโรงเรียนก็เรียกอะไรอ่ะคนซาเล้งหามาเอาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกแล้วก็เก็บเองทีนี้แนวคิดในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดขึ้นหรือเปล่า
ความจริงกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นหลายๆแห่งไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เทศบาลที่เราเรียนรู้จากที่อื่นมาแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ผมเน้นที่การมีส่วนร่วมประชาชนผมคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถแปรไปได้ทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องขยะเรื่องการศึกษาก็ทำได้เรื่องการคลังก็ทำได้การที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยในเบื้องต้นอาจจะทำขยะแรกไขแลดูว่าเป็นเรื่องตลกนะฮะแต่ว่าเมื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องนี้เรื่อยๆจะพัฒนาไปสู่การแยกขยะมีพิษได้แล้วคนจะเลิกเกลียดขยะเพราะอะไรไหมเพราะว่าชาวบ้านรู้เลยว่าขยะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์อะไรมันจะไปถึงขั้นมีการขโมยขยะกันไหมก็มีมีอันนี้มีแน่แต่ว่าถ้าชาวบ้านรู้ว่าขยะมีพิษถูกแยกแล้วเนี่ยการจะไปบำบัดขยะเหล่านี้ที่ไหนเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่รังเกียจซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยนะว่าจะมีบ่อที่ไหนก็คนก็รังเกียจว่าจะมีอะไรมีพิษแต่ถ้าบอกว่าในเขตเทศบาลนครระยองถ้าเกิดเราสามารถแยกขยะสารที่เป็นพิษได้เนี่ยขยะเราไม่มีพิษเลยแล้วมีแต่เหลือของน้อยมากทีนี้การแยกขยะที่แนวความคิดตรงนี้ท่านนายกได้ไปดูที่ไหนมาถึงได้เอามาใช้ที่เทศบาลระยองก็ที่ไปดูที่พิษณุโลกมีองค์กรเอกชนเขารับซื้อขยะแล้วก็ขยายเครือข่ายทำให้มีคนแยกขยะเยอะแล้วก็ทำให้เกิดการแยกขยะที่ไทยพูนผมคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องธุรกิจซึ่งทำได้ก็น่าจะเอาธุรกิจเราเนี่ยมาทำที่ระยองอ๋อไม่ใช่เป็นเรื่องของทางแค่เหมือนกับเป็นเรื่องสังคมไม่ใช่แต่เป็นทำเป็นธุรกิจได้ผมก็ผมเข้าใจว่าทำเชิงสังคมอย่างเดียวจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับต้องทำเป็นเชิงธุรกิจให้ทุกคนมีรายได้คนถึงอยากทำเพราะฉะนั้นความคิดตรงนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้เอามาประยุกต์แล้วมาใช้ยังไงในเทศบาลสิ่งที่เราประยุกต์ก็คือเรามาตั้งกองทุนขยะแรกใครในชุมชนครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับตรงนี้ประมาณสักเดือนมีนาปี43นี่นะฮะครับเราได้เงินจากกองทุนโครงการร้ายของ UNDP มาประมาณ 75,000 บาทครับเงินก้อนนี้เราก็ไปให้ชุมชนทำการขยะแรกใครก่อนชุมชนได้เริ่มต้นได้มากก็จะให้มากเริ่มต้นน้อยก็จะให้น้อยเงินเหล่านั้นก็จะอยู่ในชุมชนต่างๆเขาจะใช้เงินเนี้ยหมุนเวียนในการรับซื้อขยะแต่ละเดือนครับแต่เงินเหล่านี้มีการงอกเงยขึ้นนะครับไปใช้กี่ชุมชนฮะ 70,000 ตอนนี้ประมาณ14ชุมชนที่ใช้แล้วทุกชุมชนนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก 75,000 ยังไงครับแบ่งเท่าๆกันหรือว่ายังไงไม่ขึ้นอยู่การร่วมมือประชาชนเนี่ยยังไงครับของครั้งแรกถ้าในชุมชนนี้มีประชาชนมาร่วมโครงการมากปริมาณขยะจะเยอะใช่มั้ยมันก็ขายได้มากถ้าขายได้มากเท่าไหร่นะเงินก้อนนั้นแหละจะให้ชุมชนเลยไม่เอาคืนนะไม่เอาคืนเป็นกองทุนแล้วก็มีการพัฒนากองทุนนี้เรื่อยๆคือมีการทำทุกเดือนมีเงื่อนไขไหมครับว่าเงินนี้จะไปใช้อะไรได้บ้างไม่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุมชนจะบริหารจัดการเองครับซึ่งมีบางชุมชนก็เอาไปแจกทุนการศึกษาไปซื้อของที่จำเป็นของชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของเขานะเพราะเขาหาเองคือให้เขาไปเลยเขาหาเองให้เด็กแต่เงินนี้เป็นของกองทุนไลฟ์ของ UNDP ครับจากสถิติข้อมูลของเราเนี่ยเรามีเงินที่หมุนเวียนและทำมีปริมาณเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นเกือบแสนบาทจากเงิน 25,000 บาทที่เราให้เงินกองทุนไปเงินส่วนอื่นประมาณ 4-50,000 บาทแล้วก็ไปซื้อทำวัสดุอุปกรณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องแปลกเงินน้อยเงินกองขึ้นมาได้อีกเงินงอกขึ้นได้กับงอกแต่ขยะได้เพิ่มขึ้นนี่คือวิธีการจัดการการจัดการขยะแบบซึ่งอันนี้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนคาดไว้เหมือนกันแต่ว่าคาดไว้เหมือนกันคาดว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ public participation เราพูดถึงประชาชนมีส่วนร่วมเยอะๆมันจะเกิดได้ที่ทางโรงเรียนเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยคงจะอาศัยครูอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมโครงการนี้เนี่ยโรงเรียนได้ทำยังไงเมื่อเข้ามาร่วมกับทางเทศบาลโรงเรียนทางโรงเรียนนี่ได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการกันนะคณะครูเนี่ยจัดทีมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นกำลังหลักสำคัญครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆทราบว่าขยะแต่ละชิ้นเนี่ยมีค่ายังไงค่ะเมื่อเขาทราบราคาเนี่ยมันก็เป็นแรงดึงดูดว่าเขาน่าจะเก็บแล้วก็ตอนเริ่มต้นเลยมีนักเรียนมาร่วมสักเท่าไหร่ครับวันแรกก็เยอะมากเลยค่ะประมาณ180กว่าคนนะคะครับวันแรกแล้ววันที่2ครั้งที่สองก็ยังเยอะอยู่ค่ะยังเยอะอยู่นึกว่าวันที่สองหายไปหมดแล้วจนมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยรเริ่มจะคงที่ค่ะเท่าไหร่ประมาณ 30-50 คนต่อวันต่อครั้งที่ทำค่ะต่อครั้งทำทุกวันจันทร์ค่ะอ๋ออาทิตย์ละเดือนละสี่ครั้งค่ะครับทำมาได้ผลพอสมควรดีใช่ไหมค่ะครับแล้วจำนวนนักเรียนที่เข้ามาร่วมโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนครับโรงเรียนมี600ค่ะแล้วมาร่วมในโครงการขยะนี้สักเท่าไหร่ครับก็ 50% แล้วค่ะถ้าถามถึงว่าเป้าหมายนะคะตอนที่อาจารย์เข้ามาเสนอโครงการเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้เด็กร่วมจริงๆ 50% ครับตอนนี้ก็คงตามเป้าแล้วนะคะทะลุเป้าแต่ถ้าถามว่าอยากให้มากกว่านี้ไหมยังอยากนะคะ
แต่ตอนนี้มีปัญหากับชุมชนแล้วค่ะเพราะว่าชุมชนที่เด็กเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาเริ่มขยะแลกไข่ชุมชนเข้ามาตีครับจริงจริงชุมชนเทศบาลที่นี่ก็เจอปัญหาเรื่องโลกาภิวัตน์ครับคือของชุมชนเนี่ยเขาทำขยะแลกไข่ของโรงเรียนนี่เป็นธนาคารขยะรูปแบบของธนาคารนะคะก็จะจัดเป็นแบบว่าเป็นเรือนแยกขยะคือหลักคือแก้วพลาสติกกระดาษและเหล็กและเวลาสมาชิกนำขยะมาใช่ไหมครับก็จะมาแยกสมาชิกแยกมาอยู่แล้วมาแยกที่ธนาคารเรียกว่าแยกที่บ้านมาแล้วครับแยกที่บ้านมาก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็จะจึงนำไปชั่งน้ำหนักแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปใส่ลงเรือนที่เป็นห้องไว้4ห้อง4ห้อง4ช่องเป็น4ช่องนะครับแล้วเก็บไว้ทำอะไรถามต่อเดี๋ยวลุกขึ้นมาหน่อยขั้นต่อไปค่ะแล้วทำยังไงพอมาชั่งอะไรเสร็จแล้วทำไงพอเก็บไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าหนูเอามาชั่งใช่ไหมครับแล้วพอชั่งเสร็จแล้วหนูได้อะไรอ่ะได้เงินใช่ไหมครับไม่ทราบได้เงินครับทำไงได้เงินครับได้เงินจ่ายเงินไปเลยเหรอเปล่าครับจะลงในบัญชีของสมาชิกลงในบัญชีครับอันนี้ก็น่าสนใจโอ้เป็นอย่างนี้เองคือนักเรียนก็จะเอาขยะซึ่งแยกแล้วจากบ้านมาที่โรงเรียนแล้วก็มาชั่งกันก็จะฝากเข้าธนาคารให้เงินนี้ใครเป็นคนเก็บเงินนี้เราฝากกับธนาคารเลยค่ะอ๋อฝากไว้ที่ธนาคารครับทำกว้างขวางแค่ไหนครับขนาดนี้ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์เรามีโรงเรียน4โรงเรียนครับแล้วก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจของโรงเรียนที่ทำขณะที่โรงเรียนที่ทำจริงจังคือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มก็ทำเพิ่มขายเลยไม่มีไม่เซฟวิ่งไม่เซฟวิ่งโรงเรียนวัดโขดของเราก็ทำตามโครงการรุ่งอรุณก็ทำก็ทำลักษณะรีไซเคิลคือเอาขยะมาทำกิจกรรมฝีมือในลักษณะนี้ทำทุกโรงขึ้นอยู่เขาต้องการจะทำแบบไหนอันนี้ดีไหมครับเรามาเริ่มต้นกันที่สร้างพฤติกรรมในหมู่เด็กนักเรียนก่อนครับเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปลูกจิตสำนึกให้กับคนทั้งหลายแหละเด็กก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่จะไปบอกผู้ใหญ่ว่ามาเก็บรีไซเคิลได้แล้วนะไม่ควรเอาขยะนี้ไปทิ้งทุกขยะทุกชิ้นกระดาษโลหะแก้วหรือพลาสติกมีเป็นคุณค่ามีคุณค่าทั้งนั้นครับนะครับทีถ้าของพวกนี้ทำแบบอาสาสมัครหมดไม่มีค่าตอบแทนจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะเพราะขยะที่จะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารนี่นะฮะสามารถไปขายได้กำไรได้โรงเรียนจะมีรายได้จากตัวนี้นะครับโอ้ครับจากส่วนต่างของราคาขยะเงินตัวนี้โรงเรียนก็สามารถนำไปบริหารจัดการในเรื่องการศึกษาแล้วแต่โรงเรียนจะทำยันสุบารีครับต่างกันแค่ไหนครับสมมติขวดเนี่ยที่โรงเรียนรับมาที่โรงเรียนรับกับเมื่อไปขายเพื่อจะเอาส่วนต่างมาบริหารตรงนี้ได้สักเท่าไหร่ครับถ้าเป็นขวดเนี่ยส่วนต่างจะน้อยค่ะเพราะน้ำหนักมันมากถ้าเรารับ50สตางค์เราขายบาทเดียวค่ะครับได้กิโลละ50ตังค์เช่นกันแล้วขยะประเภทไหนครับที่ได้ส่วนต่างค่อนข้างเยอะพลาสติกกับอลูมิเนียมค่ะพลาสติกอลูมิเนียมเพราะอันนี้ต้องเอากลับไปใช้ใหม่ได้ใช่ไหมครับแล้วหนังสือพิมพ์ล่ะครับหนังสือพิมพ์นี่เราส่วนต่างของเราน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปส่งกับแหล่งเองค่ะเรามีพ่อค้าคนกลางรับเราอีกทีนึงค่ะครับอาจารย์สังเกตได้ว่าครูที่ทำโครงการนี้เราพูดกันถึงเรื่องส่วนต่างนะครับเพื่อก็ในเชิงธุรกิจนะครับที่ชุมชนทำก็ในเชิงธุรกิจที่ท่านนายกพูดถึงตรงนี้เนี่ยท่านนายกกำลังพูดถึงเรื่องความยั่งยืนของโครงการนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสร้างกระแสขึ้นมาแล้วมันก็วูบวาบนะครับแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนายกพยายามผลักดันนะครับทั้งในรูปอาสาสมัครใจที่จะทำเองแต่ว่าต้องคิดในเชิงธุรกิจด้วยต้องคิดถึงส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำให้โครงการเนี่ยมันอยู่ด้วยตัวมันเองได้เงิน 25,000 บาทที่ท่านนายกให้ตอนนี้มันก็เพิ่มพูนขึ้นมาเป็น 80,000 กว่าบาท 80,000 กว่าครับอย่างมูลนิธิได้มีเข้ามามีส่วนช่วยอะไรบ้างไหมครับทางการเงินแรงกับความคิดเข้ามาช่วยอ๋อเอาแรงกับความคิดนะฮะคือมูลนิธิเป็นตัวเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ผมก็รับการเรียนรู้นี้จากมูลนิธิไปดูงานที่นู่นที่นี่ขณะเดียวกันเราทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ถือเป็นเรื่องดีในท้องถิ่นเราที่อื่นก็มาเรียนรู้ได้เครือข่ายการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งทีนี้นอกจากทาง UNDP เนี่ยแหล่งเงินทุนทั้งหลายที่สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างกิจการการมีส่วนร่วมเนี่ย
ครับเพื่อความยั่งยืนในอนาคตเนี่ยนะมาจากแหล่งไหนบ้างก็เราเสนอโครงการไปให้บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาตินะ PNPC เนี่ยว่าเราจะพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะไปอีกแบบนึงคือให้มีซาเล้งซาเล้งเนี่ยเราจะพัฒนารูปแบบว่าต่อไปคุณไม่ต้องไปคุยแล้วคุณไปซื้อเลยโดยให้มาอบรมว่าขยะจริงๆราคามันเท่าไหร่แล้วก็มาลงทุนเองมาลงทะเบียนกับเราเราจะแต่งตัวให้ใหม่ใส่เสื้อใส่ผ้าใส่หมวกแล้วก็ทำสีสันที่รถให้ดีว่าเป็นรถที่ร่วมกระบวนการกับเทศบาลเหมือนกับพวกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อส่งเสริมความมั่นใจกับประชาชนมากคนเนี่ยเขารับการอบรมแล้วก็บางคนไม่กล้าขายของให้ซาเล้งเพราะกลัวขโมยอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราสามารถเอาคนในพื้นที่ในชุมชนได้ยิ่งดีใหญ่เขารู้จักกันเขาจะไปรับซื้อขยะเทศบาลมีเงินให้นะหัวรถคันหนึ่งให้พันหนึ่งเลยแต่ที่ผมอยากให้เป็นไปได้มากที่สุดคือว่าเมื่อเราทดลองใช้เงินจากองค์กรเอกชนแล้วเนี่ยเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณมาทำเรื่องนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเทศบาลไม่ตัดสินใจแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะไปขอเงินองค์กรเอกชนหมดผมไม่รู้เขาจะมีเงินให้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเอาแบบอย่างเหล่านี้ไปบรรจุในวิธีการทำงานของเทศบาลโดยงบประมาณของประชาชนเองเพราะฉะนั้นชุมชนในขณะนี้รวมทั้งโรงเรียนก็ได้เข้ามาร่วมในเรื่องโครงการขยะตรงนี้แต่ตัวเทศบาลเองเนี่ยก็ได้ทำควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเทศบาลเนี่ยในเรื่องจัดการขยะทำไงครับของเทศบาลก็จัดการขยะก็เก็บขนมาก็กลับฝังกลบตามระบบของหลักสุขาภิบาลตามก็ทำแบบนั้นยังอยู่ครับแล้วมีโครงการอะไรพิเศษอีกไหมครับมีโครงการพิเศษคือนอกจากขยะรีไซเคิลเรายังมีขยะที่เป็นเศษอาหารอีกนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเลยในเวทีนี้เห็นรถจอดอยู่ที่นี่สองคันครับรถนี้เป็นของเทศบาลหรือเปล่าอ๋อรถนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างคนที่แยกขยะเหมือนกันเป็นรถของเทศบาลเราใช้พนักงานป้องกันของเราเนี่ยทำงานนอกเวลาต้องเวลาทำงานเอาขยะเอาไข่ไปแลกขยะตามหมู่บ้านซึ่งมีวิธีการส่งเสริมจากชุมชนทำอีกทีนึงนะอ๋ออันนี้ตั้งทีมอาสาสมัครขึ้นมาอาสาสมัครของเทศบาลเป็นหน่วยจรยุทธ์ไปนู่นทีไปนี่ทีไปนู่นทีไปนี่ทีทีนี้กลุ่มอาสาสมัครอันนี้เนี่ยความคิดใครเริ่มยังไงถึงมาทำอาสาสมัครคือผมอยากทดลองหลายๆแบบอย่างชุมชนทำนักเรียนทำแล้วก็สร้างอาสาสมัครแบบนี้ไปทำเพื่อส่งเสริมอาชีพผมอยากจะดูว่าความยั่งยืนของอะไรเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นการทดลองทำผมคิดว่าตัวเนี้ยเชิงธุรกิจมันจะไปได้ดีที่สุดเพราะว่าการที่ชุมชนทำบางทีก็บางชุมชนก็มีความร่วมมือไม่มากนักแล้วก็บางทีเขามีธุรกิจมีงานมากบางชุมชนทำมากเพราะผู้นำชุมชนนี่เข้มแข็งขยันทำบ่อยๆนะฮะความจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนมันขึ้นอยู่กับแรงผลักดันหลายๆด้านแต่ถ้าทำเป็นเชิงธุรกิจแล้วผมคิดว่ามันไปได้ตรงนี้เป็นคำตอบของทุกเรื่องเลยนะครับในกระบวนการการจัดการขยะทีนี้ถ้าย้อนกลับมานิดหนึ่งถึงวันที่เราพูดกันว่าเราจะสร้างกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยนอกจากเรื่องขยะที่ขายได้แล้วเนี่ยนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของขยะจริงๆเลยนะครับก็คือพวกเศษอาหารพวกขยะอินทรีย์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดแข็งของเทศบาลนครระยองด้วยที่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ขึ้นนะครับผมว่าคือที่นี่ไม่เอามาทำปุ๋ยทำปุ๋ยครับทำด้วยเปล่าปุ๋ยทำด้วยแล้วก็เอามาบำบัดด้วยมาบำบัดด้วยครับตรงนี้ไปเห็นงานที่ไหนมาก็ไปลอกเรียนแบบเข้ามานะฮะพี่ผมก็ตรงไหนมีดีก็ไปดูเมื่อดูแล้วก็มาสอนชาวบ้านลองทำอยู่ครับแล้วก็ทำเยอะนะมีหลายชุมชนทำได้ผลไอ้นี่เขาเรียกว่าขยะหอมใช่ไหมใช่ที่ตั้งชื่อว่าเป็นขยะคนก็งงเลยขยะหอมได้ยังไงก็ให้มีความงงก่อนบอกว่าให้มาที่ระยองครับงงได้งงจะได้มาดูนะครับครับสิ่งที่เราชื่นชมแล้วคิดเป็นยังไงครับขยะหอมคือขยะหอมคือเราขยะเศษอาหารซึ่งเป็นขยะที่ตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมากสุดคือไอ้ตัวนี้นะฮะเพราะมันเหม็นมากใครก็เกลียดมันเพราะเรากินแล้วก็ทิ้งแต่ก่อนที่เราจะทิ้งถ้าเราลองรวบรวมมาทำปุ๋ยจุลินทรีย์มันจะเกิดประโยชน์สิ่งที่เกิดประโยชน์ในเบื้องต้นที่ผมได้ประสบการณ์กับตัวผมเองคือว่าตลาดผมมันเหม็นมากนะในท่อระบายน้ำตลาดเทศบาลตลาดของผมส่วนตัวส่วนตัวเลยโอ้แล้วก็มันมีคนทิ้งเศษอาหารเยอะแล้วก็เหม็นกลิ่นแล้วก็ไอร้อนมากคุณประเสริฐเนี่ยจากชุมชนสุขสันต์เนี่ยมาสอนผมก็มาทำเสร็จก็ลาดไปในท่อระบายน้ำของเราในตลาดเนี่ยกลิ่นเหม็นมันหายหมดเลยลาด3วันติดเลยเพราะมันเหม็นมากลาดอยู่3วันกลิ่นเหม็นหายทุกคนก็รู้ว่านี่มีประโยชน์ในการบำบัดแล้วก็เอามาทำต่อพอเราทำเกิดประโยชน์แล้วก็สอนชุมชนทำลองไปทำดูคุณสมหมายเนี่ย
ประธานชุมชนสำลีเนี่ยก็มีอาชีพนะอาชีพแกแล่ปลาตากครับการแล่ปลาเนี่ยก็มีแมงวันเยอะมีน้ำเลือดปลามีคาวปลาก็ทำให้กลิ่นเหม็นบริเวณนั้นเหม็นมากแต่หลังจากเรารู้จักหมักน้ำจุลินทรีย์นี้แล้วเนี่ยเขาก็เอามาใช้บำบัดหลังจากแล่ปลาล้างปลาแล้วก็ราดพื้นทำให้กลิ่นเหม็นมันหายไปแมลงวันหายไปด้วยคุณสมหมายก็ทดลองเอาน้ำจุลินทรีย์ไปปลูกผักกินด้วยนะก็ได้ประโยชน์งอกงามได้ผลทำให้คนเห็นว่าประโยชน์ที่มีนะครับโรงเรียนเราก็เอาไปทำด้วยโรงเรียนปากน้ำปากคลองนี่ก็ไปทำวัดโขดก็ทำวัดลุงก็ทำไปใช้บำบัดในห้องน้ำห้องส้วมเด็กทำให้กลิ่นห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเรามีกลิ่นสะอาดขึ้นครับนะครับอันนี้เริ่มทดลองใช้เมื่อไหร่ก็พอๆกับขยะแลกไข่นี่อ๋อตั้งแต่มีนาเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของคนเพิ่มขึ้นอีกชั้นคือว่าต้องเก็บขยะมาทำแล้วในขณะนี้ทางเทศบาลจะผลิตมากที่สุดใช่ไหมครับขยะหอมครับนะเทศบาลผลิตมากเลยเพราะตอนนี้เทศบาลทำทุกตลาดครับตลาดของเทศบาลทุกแห่งจะต้องผลิตน้ำจุลินทรีย์ไว้ล้างตลาดครับนะครับเพราะว่าเราจะเลิกซื้อโซดาไฟเรื่องของขยะหอมเนี่ยครับเทศบาลคิดว่าจะเป็นคนทำตลอดไปอันนี้แล้วเผยแพร่คนใช้หรือว่าจะเหมือนกับกรณีที่จะกระจายความคิดเพื่อให้ชุมชนก็ดีหรือหน่วยธุรกิจทั้งหลายก็ดีอาจจะสามารถทำขยะหอมเองเพื่อมาใช้ประโยชน์เราต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านทำและสถานประกอบการทำครับจุดที่สำคัญที่สุดคือการลดปริมาณขยะใช่ไหมอาจารย์ถ้าชุมชนทำขยะชุมชนนั้นก็จะน้อยลงถ้าสถานประกอบการนั้นทำสถานประกอบการนั้นขยะก็จะน้อยลงทีนี้ขยะหอมนี่ทำยากไหมเราเศษขยะที่ใช้จากครัวเรือนที่คือที่ทิ้งที่ผักหรือเศษปลาเศษหัวปลาเศษอาหารพวกข้าวที่เหลือเนี่ยเอามารวมกันก่อนครับแล้วทีนี้เราเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้มาจากบ้านนายกคือผสมน้ํา8ลิตรครับน้ํา8ลิตรน้ําตาลกากน้ําตาลประมาณ250ซีซีแล้วก็หัวเชื้อประมาณ250ซีซีแล้วผักประมาณ3กิโลทีนี้ถ้าว่าเราต้องการทํามากขึ้นน้ำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยปริมาณการสัดส่วนให้อาหารจมครับทีนี้ต้องหมักไว้กี่วัน7วันใช้ได้ครับแต่ถ้าให้ดีก็ต้องประมาณเดือนนึงโอ้เดือนหนึ่งใช้เวลานานเหมือนกันคือจุดเทศบาลจะเน้นที่การบำบัดครับ7วันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเอาไปเป็นอาหารของต้นไม้เนี่ยอ๋อให้มันย่อยสลายมากขึ้นเราก็คิดว่าน่าจะนาน3เดือนยิ่งดีครับเพราะตรงนี้หลังจาก7วันก็เอามาใช้ได้แล้วมาบำบัดที่จะมาทำความสะอาดตรงนี้ใช่ไหมครับต้องไปกรองต้องไปอะไรไหมครับหรือยังไงหรือว่าต้องไปผสมน้ำอีกหรือเปล่าผสมน้ำครับยังไงครับเท่าไหร่ฮะสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนที่ผมผสมใช้เองนะประมาณลิตรหนึ่งกับประมาณน้ำประมาณ100ลิตรครับโอ้ร้อยเท่าครับหนึ่งต่อร้อยครับที่ผมใช้เองครับครับครับโอ้หนึ่งต่อร้อยก็ใช้ได้เยอะนะครับที่ทำมาเนี่ยทางผู้ประกอบการได้มีการใช้บ้างป่ะในช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เพราะว่าผมมารับตำแหน่งที่หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ที่ระยองออคิดก็รู้สึกว่าขยะมากแล้วก็เรามีเลี้ยงทีมก็450 500คนก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนใช่ไหมพี่คองก็เลยบอกว่าพี่อ่างก็บอกว่าเอางี้แม่ก็ไปดูที่บ้านใช่ไหมผมก็ไปดูก็ไปศึกษาดูก็ที่อยู่โคราชนะฮะผมก็ไปศึกษาที่มูลนิธิของท่านชาติชายมาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพอมาดีพี่อ่างก็มาแนะนำก็ให้ถังมา3ใบก่อนช่วงแรกทดลองดูแล้วก็ให้น้ำจุลินทรีย์มา3ขวดนะฮะก็มาทดลองก็ดีก็15วันก็เอาออกมาใช้ช่วงนั้นบอมบัดแล้วก็ท่อในครัวที่ระบายน้ำส่วนมากเป็นห้องบุกเชอร์ห้องบุกเชอร์ก็คือห้องแล่ปลาแล่เนื้ออะไรใจเหม็นข้าวมากมีแมลงวันก็มาราดก็รู้สึกว่าดีแล้วก็เห็นผลทันทีไหมฮะหรือว่าต้องใช้3วันช่วงแรกจะหายคาวเห็นผลทันทีคือหายคาวแล้วก็พอ3วันนี้เราก็ราดไปเรื่อยๆทุกวันนะก็พ่อบำบัดก็รู้สึกว่าไขมันที่เป็นก้อนใหญ่ๆจะแตกสลายแตกสลายให้เราตักง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนและมันไม่ไปอุดตันท่อของเทศบาลทีในแง่ตรงๆไอ้ชื่อจุลินทรีย์ตรงนี้มองในแง่นี้ทางสปช.คิดว่าถ้าประชาชนมีการใช้ตรงนี้มากเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าจะช่วยประเทศชาติได้มากมายเฉพาะโรงแรมเนี่ยผมว่าการซื้อน้ำยาเนี่ยเคมีน้ำยาเคมีที่มาทำความสะอาดผมว่าประหยัดไปโรงแรมนึงก็หลายตังค์แล้วอันนี้คิดยังไงครับเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันฮะว่าตัวนี้เราต้องมองสองด้านในแง่การใช้ประโยชน์ของมันว่าใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าซึ่ง
ตามความคิดผมรู้สึกว่าได้มีการนำเอาไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าใช้ได้ใช้ได้จริงมีผลออกมาแล้วนะในแง่นั้นนะฮะมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเรฟเฟรนซ์ได้ดับกลิ่นได้จริงถ้าเผื่ออย่างส้วมสาธารณะเนี่ยโอ้โหเอาไปใช้จะได้ผลไหมก็ลองไปดูได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าที่นั่นเขาซื้อน้ำจุลินทรีย์ผมไปใช้แล้วก็กลิ่นสถานีขนส่งห้องน้ำจะไม่ค่อยสวยแต่กลิ่นไม่มีก็โอเคครับครับแต่จุดประสงค์ของเทศบาลนครระยองต้องการลดปริมาณขยะนะครับผมยังไม่ใหญ่เลยประเด็นนี้ถ้าชุมชนทำเนี่ยในซอกซอกซอยทำเนี่ยผมคิดว่าขยะที่เป็นเศษหามจะน้อยลงที่จะออกมามันก็น้อยลงอันนี้แน่นอนครับแล้วก็ยังได้ใช้ประโยชน์จริงๆอันนี้ก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ใช่ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยจะประหยัดงบประมาณมากในการกำจัดขยะซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมว่าเป็นแสนแสนล้านครับงั้นตรงนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยลดขยะที่จะทำให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทีกลับมาเรื่องขยะการที่โรงเรียนเข้ามามีส่วนเนี่ยจริงๆโรงเรียนได้เคยทำเรื่องพวกนี้มาก่อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหมครับตอนแรกที่เทศบาลประกาศนะคะประกาศรับสมัครทีมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเชิญคณะครูมาคุยหลายคนว่าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ขยะในโรงเรียนเราก็เชิญมาว่าใครจะไปสมัครมี 5-6 คนเขาบอกว่าเขาไปสมัครหมดเลยเราก็บอกไปไม่ได้เราหมดเลยเนี่ยเพราะว่าครูค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามันจะต้องมีการส่งไปอบรมก็เลยบอกว่าขอให้เป็นส่งตัวแทนไปก็แล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนไปก็ในโรงเรียนเขาก็เลือกกันเองว่าอาจารย์สุมาลีเหมาะสมที่สุดเพราะอาจารย์สุมาลีนางสาวยังไม่มีครอบครัวนางสาวยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีภาระนี่เราเป็นปัญหาเพราะไม่มีเวลาไปเจอคู่รักเขาอ่ะอ๋อไม่นะเขาได้ไปแยกเขามาเปิดหูเปิดตาต่างที่ต่างถิ่นนะคะแล้วก็ให้อาจารย์สุมาลีมาและในขณะเดียวกันก็พูดกันในทีมว่าในเมื่อเทศบาลยังตั้งทีมของเทศบาลได้ทำไมของโรงเรียนเราจะตั้งเป็นทีมไม่ได้ก็เลยมาตรงนี้แล้วก็มาประชุมของทีมสิ่งแวดล้อมเขาก็มาจัดลำดับว่าสิ่งแวดล้อมในระยองในเทศบาลของเราอะไรที่น่าจะแก้ไขเร่งด่วนอะไรที่เป็นปัญหาหนักก็มาสรุปกันที่ว่าขยะน่าจะเป็นปัญหาแรกที่เราจะช่วยกันร่วมแก้ไขในเมื่อเด็กเราคลุกคลีอยู่กับขยะแล้วเขาได้รับผลกระทบตรงที่ว่าเขาต้องดมกลิ่นขยะเหม็นๆอยู่ถามว่าทำไมเราถึงไม่รณรงค์ให้เด็กเกิดว่าทำยังไงเขาถึงจะมีประโยชน์จากขยะคือเอาขยะมาใช้ประโยชน์ก็เลยตกลงทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วโครงการนี้อย่างถามอาจารย์สุมาลีว่าจริงๆถ้าทำขยะได้ผลเนี่ยนะมันจะไปช่วยลดความกังวลเรื่องป่าชายเลนของอาจารย์หรือเปล่าที่ผ่านมานะคะจากเด็กเราเนี่ยประสบการณ์นะฮะเขาไปเก็บขวดอะค่ะจากเลนทั้งนั้นเลยจากชายคลองจากป่าชายเลนเนี่ยที่เขาอยู่อะค่ะขยะขวดขยะแก้วอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากค่ะและที่ยังไม่เจออีกเท่าไหร่การทิ้งของเนี่ยคือทิ้งของมีค่าเพราะไม่รู้ว่ามันมีค่าคือผมไม่อยากโทษว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคนในพื้นที่ผมทิ้งของในคลองนะครับแม่น้ำมันมาจากต้นน้ำขยะทุกทิ้งจากต้นทางมาเยอะแยะไหลมาถึงปากอ่าวนาบ้านผมครับของมันก็เลยอยู่เต็มคลองไปหมดอยู่ใต้ท้องคลองเนี่ยมากมายถุงพลาสติกขวดเยอะแยะไปหมดนะครับพอคนก็มาเที่ยวบ้านผมก็หาคนบ้านผมทิ้งความจริงไม่ใช่มันทิ้งไปในตะตนน้ำแล้วโอ้นี่คือความจริงนะครับเขาบอกว่าน้ำเสียนี่จริงทุกคนทำหมดนะควรทำหมดทำหมดมันมาตั้งแต่ต้นน้ำฉีดยาฆ่ายามีโรงงานอะไรต่างๆว่าทำให้น้ำเสียพันปลามันสูญหายไปหมดเทศบาลระยองก็คิดว่าการเอาประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องขยะเนี่ยจะเป็นส่วนทำให้พลังทางสังคมของเราเนี่ยปรับกระบวนการไปเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเพราะผมมองว่าการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะเป็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและของเมืองเราที่จะทำให้เราพัฒนาประเทศไปถูกทิศทางเพราะการที่ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนจะรวมกันกับเราคิดว่าจะทำโครงการแบบนี้แบบไหนอย่างไรแล้วจะหวงแหนมันขนาดครับเพราะจริงๆท่านนายกเทศมนตรีนั้นมองไกลกว่านั้นใช้อุบายใช่ไหมครับใช้อุบายเรื่องขยะเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้ขยะอาจจะเป็นเพียงวิธีการเป็นพลังทางสังคมแต่ไม่ใช่เป้าหมายมันต้องเอาตัวนี้แหละซึ่งเป็นตัวที่เราเดือดร้อนมากที่สุดใช่ไหมเป็นตัวแรกถึงจุดประกายไฟทุกคนนะครับทำไมเอาจุดที่เดือดร้อนที่สุดทุกคนก็ละเลยไม่สนใจทีนี้มาที่โรงเรียนนิดหนึ่งโรงเรียนนักเรียนก็ได้มาร่วมแต่มันจะเหมือนไฟไม่ฟางไหมเด็กนักเรียนจะสนใจจนติดตัวเข้าไปจนโตไหมอันนี้อาจารย์คิดยังไง
มันต้องขึ้นอยู่กับเราต้องทำให้มันเป็นสม่ำเสมอค่ะครับก็กลายเป็นว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยติดเป็นนิสัยครับค่ะทีนี้ถ้ามาอยู่เฉพาะที่โรงเรียนแต่ที่บ้านไม่ได้ทำมันก็จะหายไปได้ไหมครับแต่ถ้าชุมชนร่วมกันหนูคาดว่าที่บ้านเขาก็น่าจะทำครับเขาเก็บกันหมดอันนี้ก็ต้องถามที่บ้านนะชุมชนนั่งอยู่กันที่นี่ทั้งหลายคนใครได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยตรงนี้ให้ลูกๆบ้างไหมครับแต่หนูว่าลูกเนี่ยอบรมบ่มนิสัยพ่อแม่มากเด็กน่าสนใจอ๋อนี่สินะยังไงเพราะว่าเด็กชักจูงค่ะเพราะว่าพ่อแม่นี่เขารักลูกใช่ไหมคะครับลูกพูดอะไรมักจะเชื่อลูกลูกบอกเก็บให้ลูกหน่อยเนี่ยแม่ก็จะเก็บให้ลูกครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมลูกไม่เชื่อพ่อแม่พ่อแม่บอกให้เก็บหน่อยลูกก็ไม่เก็บเลยนี่แหละค่ะป้าลูกมีอะไรได้อยากจะถามโอเคถามชุมชนนิดนึงใครที่มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้างคิดว่าเริ่มต้นจากที่บ้านยากไหมครับก็คงจะไม่ยากนะคะเพราะที่บ้านนี่มีลูกชายเรียนใช่ไหมคะครับเขาจะมาบอกแม่ว่าแม่ขวดน้ำมันเก็บไว้ให้ผมนะผมจะไปขายขยะที่โรงเรียนค่ะก็ใช้ถุงพลาสติกแขวนไว้นะคะครับแล้วก็บอกพี่ๆที่ทำที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเก็บนะขวดนี่แยกใส่นี่นะขวดน้ำมันไว้ตรงนี้ขวดน้ำไว้ตรงนี้นะครับกระป๋องปลากระป๋องก็เก็บไว้นี่นะขวดอะไรเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะพอถึงทุกวันอังคารเขาก็จะหิ้วไปโรงเรียนค่ะอ๋อแต่นั้นผู้ใหญ่ก็ว่านอนสอนง่ายค่ะนะครับนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าพอเห็นของอย่างนี้ติดเป็นนิสัยเลยไหมครับว่าอยากจะแยกค่ะจะไม่ทิ้งละทีนี้ค่ะไม่ทิ้งแล้วใช่ไหมครับรู้สึกเป็นไหมครับค่ะเป็นค่ะอันนี้สร้างไม่ใช่ง่ายเรื่องของสังคมนี่สร้างไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับเราคิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราสร้างนิสัยให้คนไทยได้เกิดความรู้สึกตรงนี้ปัญหาขยะเราจะน้อยลงเยอะเลยนะน้อยลงแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ปัญหาหมดนะฮะมันก็สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วยอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าทำไมเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยได้เงินตั้งเยอะที่เอาขยะมาแยกขยะมาขายค่ะเด็กที่ได้เงินเยอะก็คือปริมาณขยะเขาเยอะทำไมแล้วทำไมบ้านเขาสร้างขยะมากอย่างนั้นล่ะครับทำไมขยะเขาเยอะล่ะครับขยะเขาเยอะหนึ่งเขาอาจจะเป็นร้านขายของค่ะร้านค้าอาจจะมีขยะเยอะแล้วก็สองเขาอาจจะอยู่ใกล้แหล่งที่ทิ้งขยะคนที่ยังไม่เก็บเอาขยะมาทิ้งแล้วเขาก็ไปเก็บในจุดนั้นมาสะสมไว้อย่างนั้นก็ได้ทีนี้ลักษณะตรงนี้ผมเข้าใจว่าคนพอพูดถึงขยะแล้วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปใกล้ไม่อยากไปจับไปต้องแต่ฟังดูแล้วไม่ใช่เลยนะเรากำลังจะเปลี่ยนทัศนะของสังคมว่าขยะไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจครับเพราะถ้าทุกเมืองรังเกียจขยะหมดต่อไปที่บรรพขยะจะไม่มีเกิดขึ้นสังคมมันจะมีปัญหาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกระบวนความคิดของประชาชนใหม่ว่าขยะเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้อย่างมาตรฐานครับเช่นอย่างกิจกรรมเกี่ยวขยะที่เริ่มต้นบอกว่าเราขยะแลกไข่ครับใช่ไหมครับขยะแลกไข่แล้วก็มาเข้าเป็นธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์มีรูปแบบอื่นอีกไหมครับที่พัฒนาไปในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีขยะแลกเงินแล้วใช่ไหมครับฟังดูไม่ใช่เฉพาะแลกไข่แล้วแลกเงินมันจะพัฒนาใช่ไหมจะมีพัฒนาไปอย่างอื่นอีกไหมครับต่อจากนี้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกไหมครับก็ถ้ามันแลกเงินได้ผมคิดว่าการแยกขยะก็จะเกิดขึ้นที่บ้านแล้วครับแล้วก็ถ้าที่เหลือก็ขยะสารพิษขยะที่เป็นพิษตอนนี้ยังไม่เริ่มแต่อยู่ในแผนของเทศบาลแล้วจะเริ่มเราจะเริ่มซื้อถังครับที่ให้ชุมชนทั้ง19แห่งเนี่ยมีถังชุมชนละ1ใบบอกให้ลูกบ้านรู้ว่าถ่านไฟฉายที่คุณใช้แล้วต้องมาทิ้งที่นี่หลอดไฟมาทิ้งที่นี่กระป๋องสีกระป๋องสเปรย์ DDT ทั้งหลายต้องมาทิ้งที่นี่หมดครับเพื่อเทศบาลจะได้เอาขยะเหล่านี้ไปบำบัดที่เจนโก้ที่เรามีอยู่ครับทีนี้ถ้าพฤติกรรมของคนไทยนะครับได้เปลี่ยนไปอย่างนี้ในเรื่องของขยะนี่ครับจริงส่วนนี้มันจะไปมีผลกระทบต่อทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอย่างไรบ้างเป็นการดีอย่างมากเลยฮะที่ประชาชนถือว่าการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนเนี่ยมีผลสำเร็จและชุมชนที่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆต่อไปในการแพร่ขยายโครงการไปทั่วประเทศนะฮะที่ตรงนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของพลังงานปัญหาพลังงานของประเทศไหมครับ
ฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะแต่จริงๆมันเกี่ยวเกี่ยวฮะเกี่ยวอย่างมากเลยครับเกี่ยวอย่างมากเลยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากระดาษ1ตันเนี่ยเราใช้ต้นไม้ถึง17ตันในการนำได้กระดาษ1เท่า17เท่าฮะ17เท่าถ้าเราประหยัดพลังงานกระดาษ1ตันก็เท่ากับว่าเราประหยัดต้นไม้ถึง17ตันนะฮะนี่บางคนมันคิดไม่นอกจากไม่ตัดไม้เราก็ไม่ต้องไปใช้พลังงานเดินเครื่องจักรเพื่อจะมาย่อยสลายไม้เพื่อมาทำกระดาษก็ประหยัดไปเราก็ไม่ต้องไปสั่งน้ำมันเพื่อมาทำไฟฟ้าเพื่อมาใช้ทำกระดาษเรากระดาษที่ใช้แล้วก็เอามาใช้ต่อเอากลับมาสร้างต่อเสริมคุณสงวนศักดิ์อย่างนี้ครับว่าคือนอกจากการประหยัดพลังงานในการผลิตวัตถุดิบจากวัตถุดิบธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับการนำมารีไซเคิลเนี่ยอย่างเช่นขวดนะครับโครงการที่ทางสพช.ทำกับตาวิเศษเนี่ยนะฮะในการเก็บขวดเนี่ยจุดสำคัญก็คือการเอาขวดมารีไซเคิลนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากต้นทุนที่ไปหลอมทรายมานี่พลังงานมหาศาลเลยนะครับรวมทั้งพวกกระป๋องอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยมันช่วยประหยัดพลังงานให้อย่างมากเลยอันนั้นก็เป็นมิตินึงที่ทางสพช.ผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยที่สพช.สนใจแต่ว่าในกระบวนการการแยกขยะนำมาสู่การลดปริมาณขยะตรงนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเนี่ยเห็นได้ชัดเลย อย่างที่ท่านนายกว่าเราไม่ต้องวางแผนกันว่าอีก5ปีเราจะต้องเพิ่มรถขยะกี่คันงบประมาณไม่ต้องใช้ตรงนี้แล้วก็เอากันแค่น้ำมันรถที่จะต้องไปเก็บขนนี่นะครับเราก็ประหยัดได้เยอะแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นขยะแลกไข่หรือว่าธนาคารขยะนี่ตรงนี้นี่นะฮะผมเชื่อว่าไม่ใช่กระแสไม่ใช่เพียงกระแสวูบวาบที่เกิดขึ้นแล้วเรามาพูดคุยกันวันนี้แล้วก็อีกปีนึงข้างหน้าแล้วมันหายไปนะครับเพราะในกระบวนการที่เราช่วยกันค้นคว้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องคงไม่หยุดอยู่ตรงนี้แล้วคงไม่หยุดเฉพาะอยู่ที่ระยองนะครับมันก็ไปได้ที่ไหนก็ตามเพราะหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยชาวบ้านเขาจะมองเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันขายได้ตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อสังคมยังไงนะครับในส่วนที่เทศบาลจะต้องดูแลนะครับที่จะต้องเป็นภาระกับงบประมาณซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าตามสถิติวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 70-80 ตันนะครับทำยังไงมันจะลดเหลือ60เหลือ50แล้วก็เหลือให้น้อยลงนะครับแล้วก็การกำจัดขยะขั้นสุดท้ายของเทศบาลทำยังไงถึงจะให้เกิดความรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปนะครับถ้าขยะตรงนี้ทำไปได้สำเร็จพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยจริงเทศบาลเองสามารถใช้งบประมาณไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างอื่นได้ไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องกบขยะไม่ต้องรับโทรศัพท์ไงขยะมันเต็มถังเต็มถังเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะว่าคนโทรทั้งนั้นล้นถังนี่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะจริงทางท่านนายกนั้นไม่กลัวว่าใครจะเอาความคิดอันนี้ไปทำเลยเป็นเรื่องต้องส่งเสริมไม่ได้ถือว่ามาแย่งงานเทศบาลใช่ไหมครับเป็นเรื่องดีช่วยทำหน่อยแต่เขาบอกว่าเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีพยายามจะปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นไม่ใช่บอกยินดีจะแบปัดตรงนี้ยินดีผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาสังคมถ้าสังคมไม่ช่วยกันทำนะไม่มีทางสำเร็จนายกจะคิดจะทำอะไรก็ใช้เงินมากๆแล้วก็เงินที่ใช้เงินภาษีชาวบ้านนะครับถ้าใช้ไปเพื่อกำจัดขยะแบบเมืองนอกนะมันคงไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะคือการตระหนักถึงประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในวงจำกัดมากอย่างขยะหอมเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยก็ไปที่บางสถานที่ผู้ประกอบการนั่นเองแต่ผมมองดูนั่งรถมาที่ระยองเนี่ยนอกจากตัวตึกเทศบาลแล้วหน่วยราชการเยอะแยะเลยก็เราได้มีการใช้พวกนี้บ้างไหมเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เราไปให้เขาใช้ไปเวลาประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดเนี่ยก็ไปให้เขาดูเขาดูแล้วเขาก็ดูแล้วก็ดูเฉยๆทำไมเขาไม่มีความรู้สึกมีจิตวิญญาณที่จะร่วมทำกับเราแบบนี้เขาบอกไม่มีกลิ่นหอมหรือเปล่าก็ข้าจะดมกลิ่นแล้วรังเกียจนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ก่อนนะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะใช้ไอ้พวกเคมีมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมันแย่ลงทำไมไม่คิดใหม่ว่าลองใช้เหล่านี้ดูสักเดือนนึงจะดีขึ้นไหมแล้วก็ประหยัดเท่าไหร่ฟังดูทุกอย่างค่อนข้างดีมากๆแต่ของนี่ไม่มีดีหมดแน่นอนครับใช่ไหมครับมันต้องมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์สุมาลีก่อนว่าที่โรงเรียนที่ทำมาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับโครงการขยะเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างตอนแรกที่ทำนี่เจอปัญหาขยะหายค่ะไม่ได้มีขยะหายเป็นยังไงฮะเป็นยังไงมันถึงหายเด็กเขาเห็นว่าขยะมันมีราคาฮะเขาก็เลยไปขโมยลอกเรือค่ะลอกเรือลอก
ไปขโมยมาขโมยมาขายที่โรงเรียนครับโอ้นี่ไปสร้างผลเสียแล้วชาวบ้านเขาก็มาตามคืนปรากฏว่าไอ้ที่โรงเรียนที่เราใส่ไว้มันก็หายค่ะหายไปอ๋อยังไม่ถึงไม่ทันให้เจ้าของเรือได้มาดูหายไปอีกหายแล้วไปเจอที่ไหนที่เทศบาลสุดท้ายไม่ทราบตอนนี้อ๋อมีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเจอปัญหาอื่นไหมฮะในเช่นในวิธีการจัดการกับเรื่องโครงการมีปัญหาอะไรบ้างก็ในการจัดทำเนี่ยนะคะช่วงที่รับขยะตอนเช้าเนี่ยจะไม่มีปัญหาค่ะ 7:30 น ถึง 8:00 นเนี่ยจะทำทันพอดีแต่เราจะมาจัดการกับสมุดบัญชีอย่างเงี้ยในเวลานั้นไม่ทันค่ะเราต้องทำกันตอนเย็นครับค่ะขออนุญาตกล่าวถึงในฐานะของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะทีมเฉพาะกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังในฐานะปัญหาของชุมชนในฐานะของพนักงานเทศบาลหรือเป็นข้าราชการเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วจะถามว่าโครงการอันนี้นะคะเป็นการคัดแยกขยะการกำจัดขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยตรงแต่กิจกรรมที่เราทำอยู่ณขณะนี้การคัดแยกขยะเนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอาจจะเห็นผลค่อนข้างช้าแต่เราคิดว่ามันค่อนข้างมั่นคงนะคะกิจกรรมเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3อย่างคือถ้ารีไซเคิลได้เราก็ทำธนาคารขยะกับขยะแลกไข่ธนาคารขยะเราทำในโรงเรียนขยะแลกไข่เราทำในชุมชนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เราทำเป็นขยะหอมนะคะถามว่ามีปัญหาไหมมีแน่ชุมชนอยู่ในเขตของเรานี่มีทั้งหมด18ชุมชนนะคะประสบความสำเร็จไหมโครงการนี้จะประสบความสำเร็จเมื่อผู้บริหารเบื้องบนให้ความสำคัญพนักงานประจำระดับเราทำได้และสำคัญที่สุดคือความมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ความมีส่วนร่วมของประชาชนที่ระยองเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการตั้งกลุ่มอาสาสมัครหรือที่เราเรียกว่าแอดฮ็อกทีมนะครับก็จะเป็นกล้าพูดได้ว่าเป็นจุดแรกๆเลยนะครับที่เอาหน่วยงานอื่นมาร่วมทำกันเรื่องขยะหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราได้ขยายผลแนวคิดตรงนี้เนี่ยไปที่ด่านขุนทดนะครับด่านขุนทดก็เกิดแอดฮ็อกขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหลายเทศบาลเข้ามาดูงานวิธีการทำงานในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราค่อนข้างจะภูมิใจก็คือว่าแต่เดิมทีเดียวเนี่ยบางเทศบาลมีแผนงานที่จะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในเชิงงบประมาณนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนก้อนมาคือมานะครับทีนี้พอเริ่มมามองเห็นกระบวนการที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการที่เราต้องทุ่มเททำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วมีจิตสำนึกนะครับไอแนวคิดที่จะคิดอะไรสักครั้งหนึ่งเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็ลดลงนะครับก็พยายามมาเน้นเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนครับผมคิดว่าทางรายการเวทีชาวบ้านก็ได้มาสนทนากันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างจิตสำนึกโดยผ่านโครงการขยะเนี่ยน่าสนใจมากๆผมคิดว่าที่เทศบาลระยองนี้ถ้าหากที่อื่นเขาอยากจะมาดูงานทางเทศบาลก็คงจะยินดีเดี๋ยวครับรวมทั้งชุมชนที่นี่โรงเรียนที่นี่ก็ดีที่เข้ามาอยู่ในโครงการอันนี้ก็คงจะยินดีที่จะให้ความอนุเคราะห์ถูกไหมครับอันนี้ได้นะครับเขาก็สามารถติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมอันนี้ก็คงจะไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่เทศบาลระยองคงจะครอบคลุมไปมากกว่า4โรงเรียนมากกว่า16ชุมชนนะครับ18หรือ1618นะครับก็หวังว่าถ้าดีที่สุดก็ครอบคลุมไปทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นปัญหาขยะเราก็คงจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปทรัพยากรของเราก็สามารถเอาไปสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยมากกว่าที่จะมานั่งหาทางกลบขยะแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่มาร่วมทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ